ถ้าเขานั่งก็สั่งได้เลยแล้วไปยืนด้านหลังใช่ครับมุมนั้นครับถือว่าเป็นด้านหลังครับทอย1 2ด้านหลังเลยครับใช่ชมเยอะๆคำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราไปดูน้องบาเซนจิสักหนึ่งตัวนะครับน้องบาเซนจิเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเหมือนจะเลี้ยงง่ายนะครับแต่จริงๆก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าสุนัขบาเซนจินะครับมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างจะสูงครับแต่แกเป็นเหมือนน้องหมาที่ดื้อเงียบๆนะครับถ้าเอาความคิดแกไม่อยู่ครับแกก็จะไม่คอยตามไม่เชื่อฟังนะครับวันนี้ครับเราก็จะสอนเจ้าของเหมือนเดิมครับเดินลีดเดอร์วอล์กง่ายๆครับพอน้องหมาเชื่อฟังคำสั่งมี eye contact มีการยอมรับที่ชัดเจนจากภาษาร่างกายของเขานะครับเราก็ใส่ดับเบิ้ลล็อกครับคำว่าดับเบิ้ลล็อกก็คือคำสั่งนั่งคอยง่ายๆนี่แหละครับแต่ถ้า0ไป1สวยแล้วครับเวลาเรา1ไป2นะครับก็จะสวยยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเดินดิดเดอร์วอล์กปุ๊บน้องหมานั่งรถดีเฟนซ์เองเจ้าของนะครับใส่คำสั่งดับเบิ้ลล็อกครับนั่งคอย4ด้านนะครับมันผลมันจะออกมาเป็นยังไงครับสนใจอุปกรณ์ฝึกสุนัขนะครับอย่างสายคล้องคอที่เห็นในคลิปนะครับก็ผมจะลงลิงก์ลาซาด้าไว้ข้างล่างนะครับก็สนใจก็ไปกดคลิกช้อปปิ้งกันได้ครับผมไปว่าแล้วไปกันเลยเราเอาการสื่อสารเป็นหลักครับทอย1 2 3กับเดินไปด้านนั้นเดินดีแต่เขาผมรู้สึกว่าเขาเรียนรู้การตัดหน้าเรานะพยายามอย่าให้เขาตัดหน้าบ่อยครับถ้าจะรู้ว่าเดี๋ยวเขาตัดหน้าแน่ๆดึงไว้ก่อนเลยดึงแล้วรีบหย่อนดึงแล้วรีบหย่อนก็ยืนคู่กันแล้วก็หย่อนเนี่ยดึงหนีดึงหนีแล้วค่อยหย่อนเดินหนีค่อยใช้เชือกดึงเครียดด้วยเกาอ้าวโอเคสั่งคอยเลยอิกนอไม่เป็นไรเอาความร่วมมือของเขาเป็นหลักครับหลังเราใช่ทิศตรงหลังเราอีกทีครับคอยเก่งมากรอครับรอไม่เป็นไรคอยเก่งมากคอยจ้าคอยด้านหลังเลยครับใช่ด้านหน้าครับผมสนใจ eye contact นะเดินวนรอบเดียวครับอย่าชะงักอย่าชะงักไปแล้วต้องไปให้สุดโชว์มัดก่อนโถเสียดายของคอยแล้วไปเลยชมเยอะๆถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆนี้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครครับผมกับน้องไนท์ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย